มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยในงานมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงและร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาจัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกับชมรมคนมีมโนภาพจึงได้นำ